นันออนไลน์มันก็ผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมจําชื่อนี้ได้ไหมเสียโปโ้เสียโป้เคยเป็นข่าวหลายครั้งมากๆาล่าสุดคือตอนนี้ถูกจับอยู่ในเรือนจํะวันนี้ครับตำรวจตามไปจับผู้ต้องหาที่เหลืออยู่ในเครือข่ายของเสียโปโ้นั่นก็คือแม่ของเสียโปโ้โอตอนที่ไปเจอตัวเนี่ยวิ่งหนีไปซ่อนอยู่หลังโซฟาในบ้านพักครับ แอบทำาไมอะไปแอบนี่นไปแอบหลังโซฟาหรอโอ้ยแอบให้ตายก็ไม่มิดครับเออนี่ไงแล้วพอเจอตำรวจปุ๊บรีบออกตัวก่อนฉันเป็นแม่บ้านค่ะฉันชื่อบุตบาค่ะอ,อคือแม่แมตำรวจเขาถ้าเขาไม่ชัวร์ไม่มั่นใจไม่บุกมาจับถึงบ้านหรอกจริงๆแล้วเธอชื่อนางสาวบานเย็นอายุ51ปีครับเป็นแม่ของเสียโป้ครับตอนนี้เสียโป้ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำ แม่เสียโป้ก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่มิถุนายนปี62ตอนนั้นตำรวจเข้าไปพบบัญชี Facebook โฆษณาชักชวนให้คนมาเล่นการพานันออนไลน์อแล้วพบเงินหมุนเวียนมหาศาลเลยปรากฏนางสาวบานเย็นแม่ของเสียโป้เนี่ยแหละเป็นคนเปิดบัญชีธนาคารที่รับผลประโยชน์<อ>จากบัญชีที่ใช้พักเงินของเว็บพนันมันมีความเชื่อมโยงถึงกันก็เลยอนุมัติออกหมายจับ31ผู้ต้องหา ตอนนั้นจับไป20กว่าคนค่ะหนึ่งในนั้นคือเสียโปโ้แล้วก็มีการหลบหนีไหมจับประมาณ4คนนะครับหนึ่งใน4คนที่หนีก็คือแม่เนี่ยหรอแม่เนี่ยแหละครับ<อ>หนีไปได้สักพักวกกลับมากบดานอยู่ย่านพุทธมณฑลสาย2จนตำรวจเขาสืบข้อมูลจนพบก็เอานำกำลังเข้ามาปิดล้อม,อม ตอนแรกเนี่ยเขามีความพยายามจะปีนรั้วหลังบ้านหนีนะเจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมเอาไว้ก็เลยจับได้พอบุกเข้ามาในบ้านก็ไปหลบซ่อนอยู่หลังโซฟาเบื้องต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยนางสาวบันเย็นยังคงให้การปฏิเสธนะครับเธอรับเพียงแค่ว่าเงินในบัญชีดังกล่าวเป็นเงินที่เธอไปเล่นพนันได้มาเท่านั้นคือกําลังจะบอกว่าเป็นแค่ผู้เล่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์นะฮะยังไม่หมดครับ มีอีกหนึ่งคนอยู่ในบ้านหลังนี้ก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเช่นเดีะะยวกันนะ,ะที่เราไปเจออีกคนนึงนางสาวพฤษชาติเข้าท่าวว่าวันนี้จับผู้ต้องหาได้อีกสองคนโอ้แม่เสียโป้ไม่รอดนะคะก็ไปอยู่ในเรือนจำนะฮะแต่คงไม่ได้เจอลูกนะเพราะว่าอยู่คนละเรือนจำนะฮะ